สดีค่ะแหม่มปวีณาชาแนลค่ะวันนี้เช้ามืดเลยนะคะแหม่มจะมาชวนทุกท่านเตรียมสำรับเตรียมของสำหรับไหว้ทำบุญศาสตร์เดือน10อะค่ะเนี่ยแหม่มเตรียมอย่างสุกระหุกเลยนะคะเพราะว่าเช้านี้แหม่มก็มีภารกิจที่จะพาเด็กๆไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนะคะก็เลยลุกขึ้นมาทำแต่เช้าเลยมาดูนะคะว่าแหม่มเตรียมของเส้นของไหว้ได้มีอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งค่ะเนี่ยนะคะกระยาศาสตร์ค่ะนะคะข้าวศาสตร์นะคะมีกล้วยหอมค่ะแล้วก็มีกับข้าวนะคะกับข้าวแหม่มก็จะมีเนื้ออบค่ะมีเนื้ออบนะคะมีเนื้ออบมีตับอบนะคะแล้วก็มีปลาทอดค่ะมีปลาทอดนะคะมีปลาดุกทอดแล้วก็มีปลานิลตัวน้อยๆทอดนะคะมีข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียวด้วยค่ะมีข้าวเหนียวมีข้าวต้มนะคะงานบุญบ้านเราเนี่ยอีสานบ้านเราต้องมีข้าวต้มค่ะมีข้าวต้มแล้วก็มีขนมโบราณค่ะนะคะแม่มจะมีสำรับอยู่นะคะสำรับข้าวอยู่3สำรับนะคะในวันปกติที่เป็นวันพระเนี่ยจะมีอยู่3สำรับค่ะก็จะมีสำรับสำหรับหิ้งพระนะคะมีหิ้งพระมีหิ้งบรรพบุรุษปู่ย่าตายายแล้วก็มีหิ้งของรักษาค่ะในทุกๆวันพระจะขึ้น3ถาดนะคะ3ถาด3พา3พาข้าววันนี้พิเศษหน่อยก็จะมีพาอีก1พานะคะหรือสำรับอีก1สำรับเนี่ยค่ะที่จะเอาไปไหว้รวมกันกับบ้านญาติๆค่ะจะมีรวมอยู่หนึ่งหลังนะคะที่เป็นหลักของญาติพี่น้องนะคะของตระกูลค่ะก็จะพิเศษหน่อยนะคะอันนี้แหม่มเตรียมไว้แล้วยังไม่ครบเดี๋ยวแหม่มจะมาจัดข้าวของลงสำรับค่ะหลักที่หนึ่งก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะนะคะข้าวเหนียวทำสืบต่อคุณยายนะคะพอคุณยายไม่สบายแหม่มก็ทำสืบต่อค่ะมีข้าวเหนียวค่ะตามมาด้วยอันนี้ค่ะก็จะมีหมูอบ1ชิ้นนะคะแล้วก็มีตับค่ะกล้วยคุณตาเพ็งค่ะกล้วยหอมนะคะแล้วก็จะมีกระยาศาสตร์นะคะใส่อย่างละนิดละหน่อยค่ะข้าวต้มค่ะอันนี้ข้าวต้มก็แหม่มซื้อมาจากตลาดเนี่ยค่ะ1สำรับก็จะมีน้ำนะคะ1ขันน้อยๆมีข้าวเหนียวแล้วก็มีกับข้าวนะคะแล้วแหม่มใส่น้ำจิ้มให้คุณยายคุณตาคุณยายที่ล่วงลับไปแล้วนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็กระยาศาสตร์ผลไม้แล้วก็ข้าวต้มค่ะ1สำรับนะคะเดี๋ยวแหม่มจะจัดต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำรับสำหรับทำบุญศาสตร์เดือน10นะคะกับบรรพบุรุษของแม่มนะคะก็จะมีสำรับใหญ่สำหรับไปรวมกับญาติๆนะคะบ้านที่เป็นบ้านหลักเสาหลักของตระกูลค่ะแล้วก็มีสำรับเล็กๆอีก
3สำรับสำหรับขึ้นบนบ้านค่ะมีสำรับนะคะบูชาหิ้งพระบูชาหิ้งบรรพบุรุษแล้วก็บูชาของรักษาค่ะนะคะเป็นผีที่คอยคุ้มครองปกป้องบ้านของแหม่มนะคะโอ้มีอีกหนึ่งอย่างค่ะแก้วน้ำและดอกไม้นะคะแก้วน้ำเนี่ยแหม่มจะวางไว้ที่หิ้งนะคะตลอดช่วงวันพระเลยทีเดียววันพระหน้าถึงจะเปลี่ยนแล้วก็เก็บลงมานะคะเอาละค่ะอนุโมทนาบุญกับแหม่มด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับแหม่มด้วยค่ะลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ